อาคาอินุมาแล้วนั่นเองนะฮะก็เป็นตามที่คาดกันไว้ก่อนอันนี้ผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นบอกก่อนนะครับว่านี่ผมไม่ได้คาดนะก็คือตอนที่ไลฟ์เนี่ยมีคนถามมาว่า16ก็คือวันเนี้ยเป็นวันเกิดอาคาจะมาไหมส่วนตัวผมก็คิดว่ามาเพราะว่าตู้โอเด้งมันหายไปแล้วเห็นไหม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 ตู้โอเด้งหายแล้วดังนั้นก็มาทดแทนนั่นเองเดี๋ยวเราต้องคุยก่อนนะครับว่าสุ่มเลยดีไหมคำตอบของผมคือผมให้เป็น2แบบนะครับอย่างแรกคือคนยังไม่มีคิดรอโอเคไหมคนยังไม่มีคิดรอสามารถสุ่มได้เลยครับเพราะว่าถ้าคุณสุ่มตรงเนี้ยบัตรดำคุณจะได้ไปด้วยที่อยู่ด้านบนแต่ถ้าใครมีคิดรอแล้วคำแนะนำคือให้รอนะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ถึง12วันแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของตู้คิดรอเนี่ยมันอยู่แค่ไม่กี่วันเองเห็นป่ะเนี่ย6วัน7วันเองเนี่ยเห็นป่ะแค่อีกสัปดาห์เดียวอ่ะมันก็จะหมดแล้วนะครับหมดประมาณวันที่23ประมาณเนี้ย22 23นะครับดังนั้นตู้อาคาจะอยู่ถึงตู้หน้าดังนั้นถ้าอย่างที่บอกนะใครจะรอมีคิดรอแล้วอย่าสุ่มนะครับรอสุ่มอีกทีส่วนต่อมาว่าไอ้ตัวเนี้ยยังน่าสุ่มอยู่ไหมผมก็ต้องตอบอย่างนี้ก่อนว่ามันเหมาะสำหรับคนที่มี EX ไว้เก็บดีกว่าเพราะถามว่าตัวนี้เล่นลำบากไหมก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเข้าไปเล่นให้ดูด้วยจะได้เห็นภาพตรงกันนะและอันต่อมาสุดท้ายเลยก็คือว่าตัวนี้ใช้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่อยู่ที่ 1,500 นั่นเองนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยต้องสุ่มตรงเนี้ย10 รอบปุ๊บก็จะได้อันนี้ครบพอดีโอเคไหมโอเคไหม10รอบนี่คือการันตีนะอยู่ 1,500 เพชรจะสุ่มหรือไม่สุ่มแล้วแต่ส่วนตัวมองว่าสุ่มแล้วมันเล่นเมนหลักลำบากเป็นซับก็ไม่ได้เหรียญก็ใช้ไม่ได้เอาง่ายๆว่าสุ่มมาเพื่อเล่นเมนเท่านั้นเลยแต่ถ้าเมนเล่นไม่ได้คือจบทุกกรณีโอเคมาหลังจากพูดไปแล้วก็เดี๋ยวข้อเกมไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับข้อเกมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยถึงสไตล์ในการเล่นก่อนอาคาอินุโดยเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เล่นอยู่ที่แถว2ย้ำอยู่ที่แถว2นะครับแล้วก็เล่นตัวละครที่เราฆ่าได้โดยเน้นๆที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้มี3ตัวยกเว้นคิดรอนะยกเว้นนะอ่ะเห็นป่ะโอเด้งลงมาละเดี๋ยวผมไปทงหน้าบ้านเขาเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวแม่ใหญ่น่าจะมาตรงกลางนะครับหรือว่าขึ้นมาถ้าขึ้นมาเราพอเล่นได้นะสำหรับแม่ใหญ่นะเห็นป่ะน่าเห็นป่ะคือเขาต้องไปตรงกลางเนาะเนี่ยพอเขาขึ้นมาเราก็ไม่น่าทันวะอ่ะสกิลไปเลยถ้าไม่ใหญ่โดนไฟเผาคือจบแล้วนะครับอันนี้จบละหลบสิโอเคปึ๊บปึ๊บตายแล้วนะเห็นปะคือมันเล่นได้นะกับไม่ใหญ่อะแต่ว่าทีนี้คือเราต้องเผาเขาก่อนที่เขาจะเผาเราเพราะถ้าเราเผาหลังเขานี่คือจบเลยเหตุผลทำไมหรอก็เพราะว่ามันจะเสียบัฟเดี๋ยวขอไปกันธงนะไม่น่าทันวะตีก่อนหายก่อนเรียบร้อย1 2หูหลบเขาไปเลยว่ะเอาใหม่นะเอาใหม่เดี๋ยวเน้นๆคือการยัดธงบนตรงนี้ก็พอเนาะจริงๆต้องควรลงไปเติมข้างล่างนะแต่ว่าข้างบนไม่มีใครมาไงสมมุติถ้าบุ๊กอ่ะมายืนอยู่ที่ผมยืนนะผมบอกเลยว่ายาวแล้วผมก็ไปกันข้างล่างให้จริงๆต้องเป็นแบบนั้นนะอ่ะติดบูทลงไปเล่นได้เลยนะครับเอาเลยโอเคติดบูสต์มาเลยเล่นได้นะครับอันนี้รอคิงคองกันนะเอ้าโอ้โห3คนโอ้โหไอ้ยะอย่างนี้ก็ตายสิจ๊ะจบเมื่อกี้ฟรีแม่งต่อยทีเดียวโดน3เลยว่ะคุ้มๆไปเลยเมื่อกี้เนี่ยการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลักๆจริงๆอยากเล่นแถว2ให้ดูนะโอเคเดี๋ยวอันนี้1นาทีสุดท้ายผมขอเล่นแถว2เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกันตรงกลางนะครับกันตรงกลางนะที่เหลือต้องลุ้นเพื่อนว่าจะกันข้างบนไหมนะแต่มันน่าจะวิ่งมาคือเล่นไม่ได้อ่ะจะกันมันกันไม่ได้ไงเพื่อนมันไม่กันบนนะกันทงไปก่อนกันไปก่อนมันยังไม่ได้นะข้างล่างอยู่กันหมดอ้าวสกิล2ไปเลยดักไว้ก่อนนะครับ1ตี1พอเนี่ย1เพราะว่ามันได้4ดอกนะครับเนี่ยมันได้4ดอกมันคุ้มกว่าเนาะดังนั้นตีแค่1ก็พอเห็นป่ะ1พอเนี่ย4ดอกเนี่ยถ้าหลังจะ2ดอกก็ตีอีก2ดอกก็ได้เนี่ยข้างล่างโดนละข้างล่างโดนละวึบเรียบร้อยโอ้คะแนนไม่น่าเกลียดเว้ยไม่น่าเกลียดพอได้
อ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าหลักๆผมอยากเล่นแถว2ให้ดูนะแต่เพื่อนมันไม่กันกันอ่ะเลยเล่นให้ดูไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะฮะสำหรับตัวอาคาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นเมนตัวนี้นะอันนี้คือเข้าแบบเล่นเข้ามือที่สุดละแต่ว่าณแพทย์ปัจจุบันน่ะมันเล่นลำบากกว่าเดิมเยอะมากๆเนี่ยแล้วก็เป็นซับไม่ได้นะครับอันดับต่อมาเหรียญเพื่อนมีคนถามนะครับว่าเซตไหนดีสุดคือบาร์ล็อกเวิร์กดังนั้นถ้าหากคุณจะสุ่มนะตอนนี้บาร์ล็อกเวิร์กมันก็ไม่มีมันเลยอาจจะเล่นได้แล้วก็ไม่สุดนะครับบาร์ล็อกเวิร์กดียังไงคือสกิล2ย่น 30% ทั้งเกมมันเลยคุ้มกว่าแต่ถ้าไม่มีเนี่ยคุณสามารถใส่อันเนี้ยเพื่อเป็นสายโยกก็ได้โอเคมั้ยโอเคมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมจะทำเป็นเซตโยกหมัดเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยก็ใส่ได้เลยสลับหมัดนะอันนี้คือสลับหมัดสามารถเล่นได้กับทุกตัวละครเลยอันเนี้ยที่ทำไว้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าอาคาเนี่ยผมใส่เป็นในส่วนของเนี่ยเห็นป่ะโลเกียโลเกียโจมตี14อันเนี้ยกองทัพเรือนะครับเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็เป็นสีแดงอะไรเงี้ยก็มั่วนะมั่วไม่มั่วแหละครับเพราะว่าผมทำตอนที่ก่อนบิ๊กมัมจะมาประมาณสิ้นปีที่แล้วอ่ะเดือน9เดือน10ประมาณเนี้ยผมก็กำลังปั่นเนาะแต่เห็นแม่ใหญ่มาปุ๊บหยุดทันทีเพราะรู้เลยว่ามันเล่นไม่ได้นั่นเองนะครับมีโซโลมามีอะไรมันก็ลำบากกว่าเดิมเยอะนะแต่ถามว่ามันก็ยังดีกว่าตัวรีเจนหลายๆตัวไหมคำตอบก็คือใช่และณแพทปัจจุบันเนี่ยเราเจอแชงบ่อยนะครับเจอโรเจอร์บ่อยอาคาเลยสามารถกลับมาเล่นได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ 100% ขนาดนั้นดังนั้นถ้าใครจะเล่นคำแนะนำนะครับก็คือเล่นแนวกันธงดีที่สุดคือกันธงกับแถว2อ่ะถ้าให้ผมเทียบนะเพราะว่ามันสามารถกันได้ยกเว้นว่าเจอคิดรอนะอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าเจอคิดรอนี่ตายแทบจะทุกกรณีเลยมันไม่ไหวจริงก็เอาเป็นดังนี้แล้วกันน้องถ้าใครอยากจะสุ่มเพื่อเก็บสะสมเก็บไปเลยที่เหลือวิเคราะห์ตัดสินใจกันเองนะครับ